ทีสเรตติ้งนะคะส่งสัญญาณปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือค่ะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กหลังจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่ทางด้านของธุรกิจสถาบันการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีจากฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งแม้รัฐบาลจะออกมาตรการในการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ออกมาบ้างแล้วแต่ว่าในมุมมองของบริษัททริสเรตติ้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยยังคงเป็นห่วงกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กโดยนางสาววิยดาประทุมสุวรรณรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดอันดับเครดิตบริษัททริสเรตติ้งบอกว่ามีแนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าเรตติ้งของบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กลงหลังจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับที่ผ่านมามีการขยายธุรกิจในต่างจังหวัดที่มากจนเกินไปขณะที่ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมีผลต่อการชำระหนี้และอาจจะเกิด NPL ได้ในอนาคตเวลาการผ่อนเนี่ยจะขยายขึ้นไปเป็น40ปีนะคะงั้นการผ่อนต่องวดอาจจะลดลงนะคะที่1ที่2ก็คือว่าในแง่ของการขยายในแง่ของเกณฑ์ในการกู้นะคะจากเดิม 30% ของรายได้เป็น 50% อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่อะไรก็ตามก็สุดท้ายขึ้นอยู่กับความรู้สึกของประชาชนซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของฐานรากเศรษฐกิจจากรายได้ของประชาชนด้วยนะคะก็อาจจะได้ผลระดับนะคะเพียงแต่อาจจะมีความเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยนะคะว่าถ้าเกิดมีการปล่อยกู้ในสัดส่วนที่เยอะขึ้นนะคะจาก 30% เป็นในแง่ของเงินที่ต้องใช้ในการผ่อนชำระที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้เกิด NPL ในระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้นเหมือนกันนะคะเป็นความเป็นห่วงค่ะส่วนกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินนะครับคุณไรทิวานฤมลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดอันดับเครดิตบริษัททริสเรตติ้งบอกว่ายังคงมุมมองมีเสถียรภาพหรือว่า stable สำหรับธุรกิจกลุ่มนี้ครับเพราะมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งและมองภาพรวมธนาคารพาณิชย์ปี2559จะดีขึ้นทั้งในด้านของสินเชื่อและกำไรผลจากภาครัฐอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อที่ก่อนหน้านี้หดตัวก็จะกลับมาขยายตัวกลางปีหน้าแต่ปัจจัยที่ยังฉุดผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีหน้าก็คือ NPL ที่ยังเห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL อยู่โดยเฉพาะหนี้จากสินเชื่อรายย่อยที่บอกขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยต้องมาเรียนตรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของลูกค้าอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างซึ่งบางครั้งมันอาจทริกเกอร์วันที่ดาวเฟดอะไรก็ตามเนี่ยแสดงว่าเราได้คาดการณ์บางอย่างไว้ที่ดีกว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราให้เรตติ้งเนี่ยเราครอบคลุมประมาณสักอย่างน้อย5ปีอดีตถึงอนาคตถ้าเราถึงก็มองไปแล้วแต่ถ้าหากเราประกาศดาวเกรดแสดงว่าเราคิดว่าไอ้ที่เรามองไว้นะมันไม่ใช่แล้วนะคะหลักๆแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่อยากจะให้ความรู้ด้วยเลยก็คือเรตติ้งตัวไหนที่ต่ำกว่า investment grade หรือเรตติ้งตัวไหนที่ใกล้หรือแถว 3B 3B ลบเนี่ยตัวนั้นจะหวั่นไหวตัวไหนที่เป็น A บวกขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าเขาแข็งแกร่งพอที่จะทนต่อสภาพในแง่ของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ทริสเรตติ้งนะครับประเมินสินเชื่อธนาคารปี2559จะขยายตัว 5% จากปี2558ที่ขยายตัวเพียง 1.7% โดยได้ปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาครัฐเป็นหลักโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ประกอบสินเชื่อ SME ขยายตัวมากขึ้นจากมาตรการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนพร้อมกับมองภาพรวมของอุตสาหกรรมสำคัญในปี2559กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคืออุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รวมทั้งการเกษตรด้วยส่วนธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนคืออุตสาหกรรมโรงพยาบาลบริการด้านสุขภาพรองรับสัดส่วนประชากรสูงวัยที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเติบโตได้ดีขณะที่ค่าครองชีพในปีหน้าจะไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านและการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศในเอเชียโดยเฉพาะจีนทำให้การท่องเที่ยวไทยขยายตัวได้ดีซึ่ง8เดือนแรกของปี2558นั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้ว20ล้านคนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย